ทางด้านกลุ่มอารักขาพืชจัดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัดเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนขึ้นค่ะนายทินรังกลางหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัดที่ห้องประชุมพระพิรุณ1สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรควบคู่กับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินพัฒนาทักษะกระบวนการวิเคราะห์ดินให้เกิดความชำนาญพร้อมที่จะให้บริการแก่สมาชิกและผู้ที่มีความสนใจสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวทางการขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่จะทำให้ประสบความสำเร็จทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจำนวน25ศูนย์ใน25อำเภอตั้งแต่ปี2558โดยมีสมาชิกศูนย์ศูนย์ละ30คนรวมเป็น750คนกำหนดให้เป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเฉพาะด้านดินปุ๋ยมีบทบาทภารกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้นแก่สมาชิกและชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้แก่เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัดร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีโดยผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้แปลงเรียนรู้จุดสาธิตและมีหน้าที่รวบรวมความต้องการและจัดหาแม่ปุ๋ยให้สมาชิกได้ใช้ตามคำแนะนำรวมทั้งให้มีการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ใช้เองไปสู่ชุมชนโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินและปุ๋ยระดับจังหวัดและอำเภอทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงโคชิ่งให้กับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับอำเภออำเภอละ1คนประธานและสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจำนวน25ศูนย์ศูนย์ละ2คนรวมเป็น76คนการดำเนินงานกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงความรู้ด้านวิชาการการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4อุบลราชธานีและผู้ที่มากประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ดินการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์และการใช้ปุ๋ยสั่งตัดจากคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ